3,600ฮัลโหลฮัลโหลมังกรอุ้ยก่อนสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันในเกม RV Surf Beta นะครับตอนนี้มีฮีโร่เข้ามานะครับเป็นฮีโร่ที่มีชื่อว่าคาฟินี่นะครับสำหรับตัวนี้เป็นตำแหน่งแครี่ที่ไม่ใช้มานานะครับน่าจะเป็นแครี่ตัวแรกหรือเปล่าที่ไม่ใช้มานานะครับแต่นะครับไม่แน่อนาคตอาจจะปรับเปลี่ยนให้มาใช้มานาก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันเพิ่งเข้ามานะครับอะไรก็ยังไม่แน่นอนนะเรามาดูรูปรักกันก่อนเลยนะพูดเลยว่าโอ้โหค่อนข้างจะสวยมากเลยนะใส่กางเกงขาสั้นนะครับมีถุงน่องยาวด้วยนะและก็ชุดแบบรัดติ้วอ่ะชุดมันจะแบบรัดๆหน่อยนะแล้วก็ด้านข้างนี่เขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนจะเป็นกระโปรงใส่กระสุนแล้วก็มีสัญลักษณ์04ด้วยนะครับ อย่างแม็กจะเป็น01ใช่ไหมแล้วก็วิปเป็น03ส่วนตัวนี้นะครับเป็น04นะครับผมว่าน่าจะเกี่ยวข้องอะไรกันสักทางนึงอ่ะขาสั้นเขาใส่ไม่เท่ากันว่ะอันนี้คือขาสั้นแล้วนะแต่ว่าข้างหนึ่งสั้นข้างหนึ่งยาวโอ้โหแม่เอ้ยโคตรเปรี้ยวเลยตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นี่ดูแล้วน่าจะเกี่ยวกับอะไรเครื่องจักรแน่นอนนะฮะโอ้โหปืนกลหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็มีหูแมวด้วยนะแม่งเอาทุกทางเลยพูดเลยว่าตัวนี้ก็น่ารักนะถ้าดูแค่รูปทรงเฉยๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันที่สแตทพื้นฐานกันเลยนะครับพลังโจมตีกายภาพ169นะครับเลือด 3,000 นะทีนี้เรามาดูตอนเลเวล15พลังโจมตีอยู่ที่415นะครับแล้วก็เลือด 5,600 พูดเลยว่าเลือดน้อยโคตรนะ แล้วก็กอดอยู่ที่ 33% นะครับก็ตามสไตล์แครี่ครับเลือดมันจะค่อนข้างน้อยนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเช็คคูลดาวน์กันนะสกิล1ปึ๊บ3วินะครับสกิล2 6วินะครับอันติ30วินะครับคูลดาวน์ก็ถือว่าไม่นานนะค่อนข้างสั้นมากเลยนะสกิล1นะครับเวลาที่กดแล้วมันจะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการยิงคือการยิงปกติเนี่ยมันจะเป็นปืนกลนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือปืนกลนะครับอันนี้คือยิงปกติอันนี้ยิงไปเดินไปได้ด้วยนะครับดูดีโอ้ย เดี๋ยวเซียนเกือบตาเอาตายเฉยเฮ้ยติดอะไรตายวะโอ้ย ยิงป้อมนี่โอ้โหพูดเลยว่างานนี้ป้อมยับนะครับแล้วยิงไปเดินไปได้นะแล้วก็มีสแต็กด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสแต็กนี้10แล้วได้อะไรนะเกิดว่าเป็นปืนกลนะครับถ้าเกิดว่ายิงไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นจอกเกาะ 20% นะถ้าเกิดว่าเก็บสแต็กได้ครบนะพูดเลยว่าโคตรโหดกระโดดยิงคือจอกเกาะ 20% น่ะยิงรัวๆไปเลยแป๊บเดียวครับผมแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเดี๋ยวผมลองออกไอเทมจอกเกาะดูดิปุ๊บๆๆๆ 65% นะครับก็มูลามาสามันมาบวกกับสกิลติดตัวเรานั่นแหละอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมลองออกคีดูดีว่าตอนเป็นปืนกลมันจะติดคีหรือเปล่าเฮ้ยติดคีอยู่นะติดอุ้ยอุ้ยเฮ้ยทุกคนคีโหดมากติดคีได้ด้วยเด้ออื้อหือโอ้โหผมว่าอย่างเงี้ยโหดมากเลยนะโหดมากอ่ะดูดิคือแค่ยิงปืนกลมันก็จบแล้วปะโหดมากเลยอันนี้ออกไอเทมดูดเลือดนะครับทุกคนโอ้โหคือดูดเลือดรัวมากๆนะครับผมโอ้ยงานนี้ไวโอมีหนาวแน่นอนนะถ้าตัวนี้เข้าไปนะคือสกิลปืนกลนะครับไม่ว่าจะเป็นจอกเกาะหรือว่าคริติคอลหรือว่าดูดเลือดติดหมดเลยนะครับก็คือมันเหมือนแบบเป็นการยิงปกตินั่นแหละแล้วก็ทุกคนครับเวลาที่เราเปลี่ยนรูปแบบการยิงใช่ไหมมันจะเปลี่ยนเป็นเลเซอร์แล้วระยะมองเห็นมันจะมากขึ้นด้วยนะสังเกตนะครับพอกดปุ๊บเห็นไหมมันจะแบบซูมออกไปนิดนึงอ่ะคือมันจะเพิ่มระยะการมองเห็นนั่นเองเดี๋ยวเทนกับตาเดี๋ยวเมื่อกี้คือรูปแบบการยิงปกตินะครับเป็นรูปแบบการยิงแบบเลเซอร์ติดคีด้วยโอ้โหเดินไปยิงไปได้ด้วยนะ 3,400 มีร้องคือเราระยะการยิงระหว่างตัวนี้กับไวโอผมไม่แน่ใจว่าตัวอะไรจะเยอะกว่านะคือระยะมันไกลมากเลยนะครับแต่ไวโอต้องกิ้งแล้วยิงใช่ไหมระยะถึงจะเพิ่มของไวโอเนี่ยระยะมันจะเพิ่มหลังจากที่กิ้งใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้คือระยะเพิ่มตลอดครับผมว่าตัวเนี้ยสุดๆเลยน่าจะโหดมากอุ้ยเฮ้ยทุกคนถ้าตัวนี้เข้าไปผมจะซื้อผมขายเทมทิ้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเกิดว่ายิงฮีโร่เนี่ยจะได้บัฟอะไรนะเหมือนว่าถ้าเกิดว่าเรายิงฮีโร่นะครับจะได้สแต็ก2ยิงคลิปได้สแต็ก1นะเก็บไปเรื่อยๆครับอื้อหือโหยโคตรโหดอ่ะคือแบบแค่เพิ่มระยะมันก็โกงโอ้เหมือนว่ามันจะลดการเคลื่อนที่ด้วยหรือเปล่าครับถ้าเกิดว่าเป็นปืนเลเซอร์นะแต่ว่ามันจะบวกอัตราคิให้ 20% นะแต่เหมือนว่ามันจะเคลื่อนที่ช้าลงใช่ไหมเหมือนว่าจะเคลื่อนที่ช้าลงนะครับตรงนี้ผิดพลาดยังไงขออภัยล่วงหน้าไว้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเพิ่งเข้ามานะถ้าเกิดว่าตัวนี้เข้ามาแบบสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะต่อมาเรามาดูกันที่สกิล2นะครับสกิล2นะครับมันจะสัมพันธ์กับสกิล1คือถ้าเกิดว่าเราถือปืนกลเนี่ย
ปึ๊บถือปืนกลนะครับสกิล2เวลาที่กดแล้วมันจะเป็นการแบบเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะเห็นไหมว่าบวกมา350เลยนะเฮ้ยมันบวกความเร็วให้เท่านึงเลยเหรอค่อนข้างเยอะมากเลยนะแต่ว่ามันจะบวกให้ระยะสั้นๆนะครับเหมือนแบบทำให้แบบวิ่งเร็วมางึดนึงอ่ะงึดนึงจริงๆนะครับปึ๊บไม่อมตะนะสกิลนี้กดแล้วไม่อมตะแล้วลองให้เตียวเซียนแช่ดูนะปึ๊บสกิล2เห็นไหมกันสถานะไม่ได้ล้างอะไรไม่ได้เลยนะครับแสดงว่าสกิล2เนี่ยน่าจะแบบเกี่ยวกับเพิ่มความเร็วนะ เพิ่มแค่นั้นนิดเดียวเองครับมีคูลดาวน์6วิด้วยนะสกิลนี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าหลังจากกดสกิล2แล้วจะทำให้แบบยิงแรงขึ้นหรือเปล่ายิงปกตินะครับจะอยู่ที่160กว่านะสกิล2เรายิงปึ๊บแสดงว่าไม่น่าจะเพิ่มดาเมจนะครับต่อมาเรามาดูสกิล2แบบที่เราถือปืนเลเซอร์นะอันนี้เราถือปืนเลเซอร์แล้วนะปึ๊บสกิล2นะครับเหมือนว่าจะเป็นการพุ่งนะปึ๊บสามารถพุ่งผ่านกำแพงได้ด้วยครับก็ถือว่าโอเคมากเลยเหมือนว่าตอนที่กดแล้วนี่จะไม่ได้บวกอะไรให้เป็นพิเศษนะน่าจะแบบเอาไว้แบบสไลด์หนีเฉยๆนะครับมาดูกันว่ามันเป็นอมตะหรือเปล่าชึบไม่เป็นอมตะนะสกิล2ไม่เป็นอมตะนะครับเวลาที่แบบสไลด์นะชึบโอเคไม่เป็นอมตะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าสกิลนี้แบบสามารถแบบใช้สตันได้หรือเปล่าสตันเตียวเซียนจึ๊บไม่ได้นะไม่ได้ไม่เหมือนกับโอ้โหโคตรสวยเลยไม่เหมือนกับเจ้าลูกใช่ไหมที่แบบสกิลพุ่งสามารถสตันศัตรูได้แต่ว่าตัวนี้ไม่ได้นะครับน่าจะแบบใช้หลบเฉยๆอ่ะใช้พุ่งหนีอ่ะอันติของตัวนี้จะเป็นการรัวปืนนะปึ๊บอย่างนี้นะเห็นไหมโอ้ยเพื่อสร้างดาเมจกายภาพนะครับผมโอ้ดูดิแต่ว่าตอนที่เรากดอันตินะครับตัวเราจะเคลื่อนที่ช้าลงนะช้าลงแน่นอนครับเห็นปะช้ามากอ่ะถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้นี่ผมว่าน่าจะโดนดาเมจแรงแน่นอนนะน่าจะโดนทุกเม็ดอ่ะโดนทุกเม็ดไหมอ่ะครึ่งหลอดเองเหรอแล้วถ้าอยู่ไกลอ่ะก็ประมาณครึ่งหลอดเอ้ยรู้สึกเหมือนว่ามันจะเท่ากันนะมันไม่นับเป็นจำนวนกระสุนที่โดนหรอมันนับเป็นเวฟหรือเปล่าเวฟของกระสุนอะไรเงี้ยเวฟที่1ก็โดนไป1 2 3อะไรเงี้ยดูดิคือยิงใกล้ยิงไกลรู้สึกว่าไม่มีผลเลยนะพอๆกันเลยครับแสดงว่าจำนวนกระสุนไม่น่าจะเกี่ยวนะขอแค่โดนนะสำหรับไอเทมที่เขาแนะนำนะครับมีไอเทมเสริมความเร็วดูดเลือดนั่นแหละมา1อันเนาะเป็นเนทารอนแล้วก็มีรองเท้าตีไวเนาะแล้วก็คริติคอลมุลามาสะดาบเพิ่มดาเมจเฟเลียทูธแล้วก็ก่อเกิดเดี๋ยวเรามาลองออกไอเทมแบบจัดเต็มกันดูนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าอันตินี้ติดคีได้หรือเปล่าชึบอันติโอ้ยตายอันติไม่สามารถติดคีติคอได้นะครับอันติยิงใส่ป้อมได้ไหมอันติยิงใส่ป้อมไม่ได้ด้วยโอ้ยแต่ว่าปืนเลเซอร์นะครับสามารถยิงนอกระยะได้เนี่ยเห็นปะเฮ้ยโอ้โหคือมันโหดยิ่งกว่าไวโออีกนะถ้าอย่างเงี้ยคือไวโอต้องกิ้งแล้วถึงจะยิงนอกป้อมได้แต่ว่าตัวเนี้ยยิงนอกป้อมได้ตลอดเวลาฮัลโหลโกงไหมเปล่าแคลรี่ตัวนี้เข้านี่ผมซื้อแน่นอนอะแต่ว่าปืนกลนะครับไม่สามารถยิงนอกระยะได้ปืนเลเซอร์นอกระยะได้นะครับแต่คือมันก็แลกกันไงถ้าเกิดว่าแบบเป็นปืนเลเซอร์ใช่ไหมมันก็จะเคลื่อนที่ช้าเวลาที่แบบเรายิงเลเซอร์แล้วน่าจะช้าบัฟขึ้นแล้วจริงด้วยครับเวลาที่แบบบัฟมันขึ้นใช่ไหมอย่างเมื่อกี้บัฟมันขึ้น5ใช่ไหมความเร็วมันก็จะลดลงแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ยิงเลเซอร์เนี่ยความเร็วในการเคลื่อนที่มันก็จะปกติแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มยิงเลเซอร์แล้วเห็นไหมสองสามสี่ห้าเห็นไหมความเร็วมันก็จะลดลงนะครับก็ถือว่าแลกกันใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเลเซอร์มันจะยิงไกลพอมันยิงไกลมันยิงนอกป้อมได้มันก็เลยต้องเคลื่อนที่ช้าลงเว้ยเพื่อไม่ทำให้ตัวนี้โกงจนเกินไปเดี๋ยวผมลองออกไอเทมตามใจคิดผมดูดิเป็นตัวแบบโป๊กหน่อยไหมยิงนอกระยะได้ด้วยต้องเอามุลามาสะมาคอมโบเว้ยแล้วก็เป็นกงเล็บไหมเพราะว่ากงเล็บมันเสริมขี้แล้วก็ตีเร็วโอ้โห 4,000โกงเกิน 3,000 มังกร 3,600 ฮัลโหลมังกรอุ้ยทุกคนมันโกงมากอ่ะยิงไปดีแล้วคือตอนที่แบบเป็นปืนเลเซอร์ใช่ไหมถ้าเกิดว่าใครมาล้วงเราก็สไลด์หนีเดี๋ยวทีนี้เราเปลี่ยนเป็นปืนกลแล้วลองยิงดูนะครับโอเค900เหมือนว่าปืนกลนี่จะเกี่ยวกับอัตราจ่อเกาะใช่ไหมโหคิดประมาณ 1,000ปืนกลนี่จ่อเกาะนะครับปืนเลเซอร์คริติคอลค่อนข้างโหดใช้ได้เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นปืนเลเซอร์ดีกว่า
โอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่มารับชมคลิปวิดีโอในวันนี้กันนะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ